สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Seven Days กับ The Sauce Special แล้วล่ะครับวันนี้หลังจากไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเหลือเกินจนลืมไปหมดแล้วนะครับว่าตอนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับรู้อย่างเดียวก็คือวิ่งหนีผีให้สุดตีนก็พอนะครับก็เอามารอเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับก้อนตีนว่ากินหนุ่มทุเรศมากกว่าครับถ้าทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้Disaster ชลาลาอาจจะกลัวจนเห็นภาพหลอนไปแล้วก็ได้นั่งคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับตอนนี้คุณไซกี้นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเมี้ยวโอเคนะครับก็ฉันยังไม่อยากนอนฉันเพิ่งตื่นวันนี้จะหนีไปไหนกลัวกลัวนะครับก็ตอนนี้เกมเสียงมันดังมากเลยแล้วผมก็บอกได้อย่างเต็มที่เลยนะครับว่าผมกลัวมากเลยผมก็ปวดปัสสาวะมากชีพอ๋อเป็นว่าเราปิดประตูนี้นะครับแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าฮะทำไมมันไซคี้ผมไม่ได้เก๊กนะครับคือเสียงผมมันลอยอยู่แล้วนะครับเอ้ยมันบอกว่าหนีอ่ะมันบอกว่าวิ่งหนีอ่ะเขาไม่เข้าใจเราต้องวิ่งหนีอะไรอ่ะชิบอ๋อมันหนีมันมาช่วยกันหน่อยวุ๊บวุ๊บไอ้กาไม่กาจะให้ทำอะไรอ่ะมีปืนเหรอถามจริงมีปืนที่ยิงไหมเขาไม่กล้าออกไปดูนะดูนะออกมามันก็จะมีตัวบ้าลอยๆมาหาเขาเอาแกมันไม่มีแล้วอ่ะเขาดีใจจังเลยอ่ะตะกี้แกทำอะไรอ่ะขอบคุณตะกี้แกช่วยชีวิตเขาไว้ประตูนี้ปิดอยู่อ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็คุยกันประตูนี้ก็เปิดได้ดีใจจังเลยดูดิมีบ่อน้ำด้วยเสียงอะไรอ่ะกี่เสียงอะไรฮะเสียงเหมือนท่อน้ำในห้องน้ำแตกเลยคิมจองอุนมันเกี่ยวอะไรกับคิมจองอุนฮะเนี่ยเป็นว่านะครับตอนนี้คือมันจะเป็นพาสรูนะครับเขาบอกว่าไอ้ก้นนะครับหรือตูดชิมหายไปชิมเสียงไม่น่ากลัวเกินเลยจริงโตเกียวม็อกกิ้งเบิร์ดสนุกปะฮะสนุกดิเป็นหนังสือเกี่ยวกับการล่านกไม่จริงมันเกี่ยวกับทนายนะครับแล้วก็ชีวิตวัยเด็กของผู้เขียนนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าคุณไม่ได้ทำข้อสอบหรืออะไรเกี่ยวกับหนังสือนั้นก็ไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะครับคือมันจะสนุกต่อเมื่อคุณอ่านใกล้จะจบแล้วนะครับก็เป็นว่าตอนนี้เราก็หาทางไปดีกว่าอ๋อบทนะมีบทด้วยทุกคนเข้าบทดีไหมวัดยังไม่เข้าเลยยังจะกระแดะไปเข้าบทนะครับเข้าก็ได้ฟ้าอะไรนะยังไม่ได้อ่านเลยมีใครสนใจหนังสือของกิเยโมเดลโตโรนะครับเชิญสนใจก็เชิญไปอ่านได้นะครับหนังสือชื่อว่า The Fall เกี่ยวกับโลกอโพคาลิปส์อะไรสักอย่างนะครับแต่ผมก็อธิบายไม่ได้จ้ะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านอูลาลาก็ตอนนี้ทุกอย่างไม่น่ากลัวสุดๆเลยครับแม่งมีหลุมศพเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดูดิโบสถ์อันนี้เปิดแล้วมานี่คืออันอื่นอ่ะประตูมันล็อกเขาไม่มีปัญหาไงแต่อันนี้ประตูมันเปิดอ่ะดังนั้นก็เข้ามางอมายังงอเห็นเปล่าเมื่อกี้ประตูมันปิดอ่ะเออหยิบกระดาษกระดาษมันเขียนว่าจิตใจบดบังความจริงเหมือนแสงสว่างบดบังเงามืดเพราะนะเพราะนะพยักหน้าเพราะกลับบ้านละแกดูดิมันไม่ให้เขาหันน่ะมันไม่มันนี่ตลกอย่าไปฮะทำไมต้องแกล้งเราด้วยที่มันวิ่งเต็มหน้าเขาเลยเห็นไหมเห็นไหมอย่ามาเต้นไม่กลัวผีก็มาเล่นเองฮะถ้วยอาคาเนียนั่นคือหนังสือแฮร์รี่บอมเบอร์นะที่ผมไม่เคยคิดจะอ่านผมไม่อ่านนิยายสำหรับเด็กๆแล้วอย่างผมต้องอ่านอย่าง Fifty Shades of Grey นะครับเกย์แบบไม่มีตัว R เอ๊ะนั่นมัน GEY อันนี้มันเปิดอีกอันแล้วพลัวอยู่ข้างในด้วยแต่มันมีพลัวอยู่ข้างในด้วยมึงเอามากลัว
พอแล้วไม่รู้เหมือนกันตะกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันก็มันเต็มหน้าเขาเลยฮะฮะโยเกิร์ตไม่ใช่ตะกี้มันพุ่งใส่หน้าเขาเต็มไปหมดเลยอะใบหน้าเขามีแต่น้ำร้อนๆนะไม่ใช่นั่นมันบุคคาเกะแล้วเขามีพรั่วแล้วล่ะตอนนี้หรือว่าจอบไม่จอบนั่นของคนไทยพรั่วของฝรั่ง เราต้องมาขุดหลุมกันอะเราต้องมาไล่ขุดหลุมศพกันอะแล้วมันก็บอกว่าในหลุมไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วในหลุมมันไม่มีอะไรเลยมันจะฝังไว้ทำไมเนี่ยนี่ทำไมนอนอยู่คนเดียวฮะทำไมหลุมนี้อยู่ตัวเดียวอย่าเพิ่งไปแอบดิ อย่าเพิ่งไปแอบดิเขากลัวมาช่วยเผชิญหน้าความกลัวหน่อย ขอขนมเพิ่มอีกห่อด้วยไม่ให้แล้วอย่ามาทำเป็นพวกข้าราชการรับสินบนรีบขุดรีบไปเฮ้ยเจออะไรอ่ะเจอเหรียญด้วยอ่ะหยิบขึ้นมาดิโอ้มีเหรียญเก่ามากขอบคุณครับเกมขอบคุณมันช่วยได้อย่างมากเลยมันช่วยได้มากเลยอ่ะเหรียญเก่าเหลือเกินนะครับโอ้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยเจอเหรียญแล้วไงต่อเนี่ยมีแต่คนทำน้ำแดงหกเต็มไปหมดเลยคือคิดว่าคนก็คงมาไหว้เนี่ยนางกวักแถวเนี้ยแล้วเขาทำเฮลบูบอยหกไว้อะนั่งรถหล่นเต็มไปหมดเลยไม่อยากเล่นคนเดียวไม่อยากเล่นคนเดียวมานี่มาเนี่ยแต่เขามีพวกแล้วถ้ามีผีใหม่เขาก็อาจจะตีกระบาลมันได้เนาะแกเสียงอะไรแกเสียงอะไรอ่านอะไรเหรียญโยนบ่อแม่งเลยเขาเหรียญโยนไปในบ่อซาดาโกบอกว่าเห็นกูเป็นขอทานเหรอสเลปเป็ดไม่มีวิ่งขึ้นมาจากบ่อแกช่วยด้วยไม่มีวิ่งขึ้นมาจากบ่ออ้าวงั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะมาอวกาศเหมือนเฉยเลยเฮ้ยเขาเดินในอวกาศได้ด้วยอะดูดิเขาเป็นชาวไมน์คราฟต์คนแรกที่ออกนอกอวกาศอ่ะเพราะเกมนี้มันกราฟิกห่วยเขาเลยเรียกว่าไมน์คราฟต์เข้าใจปะเข้าใจดูดิประตูปิดอ่ะไม่มันต้องเล่นมุกอะไรแปลกๆกับเขาอีกแน่เลยมันต้องเล่นมุกอะไรแปลกๆเขาอีกแน่เลยแกเขาไม่ไว้ใจมึงเลยแกมันทุกอย่างมันฝันหมดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยอ้าวล่วงเฉยเลยเฮ้ยดูดิสวยจังแล้วมีชั้นหนังสือด้วยวู้อ้าวทะลุเฉยเลยนี่คืออะไรเนี่ยตอนนี้เกมมันกำลังจะหมายจะพูดจะหมายความว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเตียงเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนความฝันเขาเลยอ่ะตอนที่เขาหลับในห้องเรียนทำไมอ่ะแต่จริงมองข้างบนเหมือนยางลบอ่ะหวังว่าไม่มีตัวอะไรมันเหาะไล่เขาลงมานะนี่ไม่ใช่หนังจีนนะเฮ้กลับมายืนที่เดิมแล้วอ่ะกลับมายืนที่เดิมมีกุญแจด้วยมีกุญแจมาจากไหนไม่รู้อะไอตัวเอกเรามันก็ไม่เคยง่วงสักทีนะครับมาเขากลัวมันจะเปิดประตูถัดไปแล้วเปิดก็ได้ฟ้าทำไมถึงไม่มีไฟฉายอ่ะเข้าใจทำไมอ่านแฮร์รี่แล้วหิวข้าวอ่ะแกกินเนื้อเด็กเป็นอาหารเหรอแกดูดีเราเปิดมาเจอโลกหน้าเอาชิมหายตกอีกแล้วตกประจำเลยทำไมต้องตกขนาดนี้เฮ้ยแกดูดีนี่อะไรอ่ะดาวเคราะห์ดอกสองดวงคู่กันอ่ะเขาเดินไปหามันได้ไหมเขาว่ามันเป็นดาวเคราะห์สองดวงอ่ะเขาว่ามันเขากลัวนี่อย่าหนีอย่าหนีนี่อย่าหนีสิแม่มันจะถึงแล้วสวัสดีครับแกมันบอกว่าเขาบอกว่าคนที่พบกับความบาดเจ็บทางจิตใจจะหนีไปโลกแฟนตาซีนะครับที่เขาจะไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกเลยโอเคแล้วไงต่อเหมือนคนนี้น่าจะเป็นจิตแพทย์แหละฮะแล้วไงต่อฮะแล้วในสภาพนี้สมองของจิตใจของไอเนี่ยเหยื่อก็จะพยายามปลุก
คนนั้นขึ้นมาด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ Mason what does the number mean ใช่ป่ะง่ายอ่ะมันซับไตเติ้ลวิ่งช้ามากอะแล้วก็ในรูปร่างของสิ่งแปลกๆเสียงแปลกๆคำพูดแปลกๆหรือกระทั่งวิดีโอเกมเข้าใจไหมวิดีโอมันเหมือนกำลังบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโคม่าชิบหายแล้วไงเฮ้ยก็เพื่อช่วยบอกเพื่อช่วยให้พวกเขารู้ว่าเขากำลังนอนหลับอยู่เราก็ไงต่อ แม้กระนั้นมันก็อาจจะใช้เวลานับหลายวันจนกว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะตื่น เขาก็บอกว่าได้โปรดตื่นเถอะทำไมต้องมาปลุกกันด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม7 Days นะครับโดยค่ายเกม Revolve Lab นะครับถ้าหากใครต้องการเล่นเกมนี้เอาไปแคสเอาไปเล่นกันเองเอาไปให้เพื่อนๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปโหลดฟรีเล่นได้ฟรีนะครับในเว็บ gamejoke.com นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายด้านล่างนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มาชมวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าถูกใจยังไงก็ฝากไลค์เอาไว้เสร็จแล้วถ้าอยากดูตอนต่อๆไปหรือวิดีโอต่อๆไปที่ผมจะเล่นก็ Subscribe ไว้ก็จะเป็นอะไรที่งดงามมากนะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย สมุทรสาครจะทำให้โลกตะลึงดูคะแนนโอ้ my god เดี๋ยว oh my god เดี๋ยวเวทมอนเราพ่ายแล้วเกิดที่อะไรขึ้นสมุทรสาครจะทำให้โลกตะลึงเฮ้ยไม่กับพี่ตายด้วยพอดีพี่ปิ๊งปิ๊งล่องลอยเข้าไปไม่เกี่ยวหรอกตายโคตรแย่เลยจริงสวัสดีฮอฟไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดเป็นโน้ตนะครับด้านหลังคิดว่าแซมนะครับจากตอน